ดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะป๋องกพลเผยชีวิตกับโรคที่เป็นมายาวนานที่ผอมซูบจนต้องไปตรวจเอดเรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานสำหรับป๋องกพลทองพลับหรือที่รู้จักกันดีในป๋องเดอะช็อคกับการจัดรายการวิทยุและรายการผีและล่าสุดป๋องก็ได้มาเปิดใจให้สัมภาษณ์ในรายการ Lady Plaza ถึงเรื่องราวสุขภาพของตนเองเคยผอมมากจนคิดว่าตัวเองเป็นเอดโดยพิธีกรได้ถามว่าสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างและคิดว่าตัวเองเป็นเอดไหมซึ่งป๋องก็ตอบว่าโชคดีมีเบาหวานที่เขานิยมเป็นกันเราก็เลยนิยมเป็นบ้างเป็นเบาหวานตั้งแต่อายุ20ต้นๆแล้วเป็นมาจากกรรมพันธุ์ตอนที่เป็นทีแรกอยู่กับแฟนเก่าเวลาเราเข้าห้องน้ำมีมดมาตอมที่ปัสสาวะและเริ่มเจ็บขาดที่อวัยวะเพศและช่วงนั้นมีเรื่องของเอดเราก็กลัวไปหมดเพราะเราผอมมากและตอนนั้นก็กลัวเหมือนกันเพราะในยุคนั้นเราก็ไม่ได้ป้องกันใช้ชีวิตเต็มที่พ่อพาไปโรงพยาบาลไปตรวจเลือดผลออกมาไม่ได้เป็นเอดแต่เป็นเบาหวานน้ำตาลขึ้น300แล้วก็เริ่มคุมน้ำตาลตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองล่ะค่ะ